สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3 สิงหาคม2563ขณะนี้เวลาเที่ยง5 นาทีนะฮะผมไลฟ์ทางเพจสถาบันหัวศาสตร์ยูเรเนียนกรุงเทพหรือยูเรเนียนแบงคอกวันนี้ผมมาร์คสตาร์สมัครเวอร์ชูนี่แหละครับจะแสดงการใช้โปรแกรม HAM PC นะฮะเพื่อเล่นในการดูดวงโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะครับหลังจากที่ได้ติดตั้งโปรแกรมเนี้ยไว้เรียบร้อยแล้วเนี้ยหน้าต่างก็จะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับแล้วถ้าท่านลงทะเบียนแล้วเนี้ยในหน้าเกี่ยวกับก็จะไม่มีให้กรอกรหัส1รหัส2แล้วก็รหัสอนุมัติแต่ถ้าท่านลงครั้งแรกนะครับก็ต้องขอรหัสอนุมัติจากผมโดยแจ้งรหัส1รหัส2เข้ามานะครับแล้วผมจะส่งรหัสอนุมัติกลับไปการลงทะเบียนแล้วก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะใช้ข้อมูลดวงตรงนี้ได้เต็มที่นะครับสามารถเพิ่มลบแก้ไขอะไรได้นะครับในปัจจุบันนี้เวอร์ชันของโปรแกรมจะเป็นเวอร์ชัน 10.05.02 นะครับถ้าของใครมีเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ก็แจ้งเข้ามาเพื่อรับอัปเดตได้นะครับซึ่งผมก็จะส่งไฟล์ให้ไปอันซิปออกที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้หรือถ้าทำไม่เป็นยังไงก็แจ้งมาได้ให้ท่านเปิดเครื่องทิ้งไว้พร้อมกับโปรแกรม TeamViewer ผมก็จะลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตโปรแกรมให้ได้นะก็เป็นวิธีที่ง่ายดีเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นดวงกำเนิดในวันที่3เดือนสิงหาคม2563หรือคศ2020นะครับในเวลาปัจจุบันเพราะว่าเราเพิ่งติดตั้งโปรแกรมเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยมีดวงอยู่ก่อนเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกดวงกำเนิดเท่านั้นนะครับไม่มีดวงโค้งไม่มีดวงจรแล้วก็มีตัวเลือกวงกลมล้อมรอบดาวเดี่ยวแล้วก็เส้นเชื่อม A ต่อ B ไว้เริ่มต้นก็เราก็มาตั้งดวงที่เราต้องการมาที่นี่ดวงกำเนิดถ้ามีรายการของข้อมูลดวงอยู่แล้วมันก็จะขึ้นด้านบนนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกกลุ่มได้ถ้าเราเลือกทั้งหมดก็จะเป็นดวงทั้งหมดพอดีมีดวงอยู่หนึ่งอันเป็นดวงประเทศไทยนะแล้วก็คลิกจึ๊บมันก็จะตั้งดวงของประเทศไทยออกมาพร้อมกับแสดงหน้าต่างแสดงเหตุการณ์จรของนะแล้วก็ตามด้วยชื่อดวงทั้งหมดเราสามารถที่จะค้นหาเหตุการณ์ถ้ากรณีที่เรามีเยอะๆนะครับด้วยชื่อของเหตุการณ์ที่เราบันทึกไว้นี่แหละนะครับค้นหาได้2คำกดปุ่มค้นหาหรือว่าเราจะนำเหตุการณ์นะมาตั้งเป็นดวงจรมาตั้งเป็นดวงกำเนิดแล้วก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับแต่กรณีนี้ไม่มีเหตุการณ์เลยเราก็เลือกอะไรไม่ได้นะก็ไม่มีอะไรเราก็ปิดหน้านี้ไปเพื่อให้หน้าต่างของเหตุการณ์มันหายไปนะครับถ้าเราจะตั้งดวงใหม่นะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างในกรอบสีเขียวเนี่ยว่าดวงใหม่ลบทิ้งบันทึกแล้วก็ปิดหน้านี้เช่นผมจะลองตั้งดวงใหม่เป็นของใครสักคนนะไอเดียเดี๋ยวผมหาดวงก่อนมีดวงของ PDคุณปีดีดาวชายนะผมก็กรอกมาปีดีดาวชายเป็นเพศชายดูตัวอย่างนี้เกิดวันที่9 กันยายน2501แล้วก็เวลาถ้าไม่ทราบก็กรอกไปสักเที่ยงแล้ว12.00 12.00 น
เอาเสร็จแล้วก็ enter ทีหนึ่งก็ได้ในช่องวินาทีเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนดวงเป็นของดวงล่าสุดหรือว่าเราก็มาเลือกจังหวัดถ้าเราเปลี่ยนจังหวัดปั๊บดวงก็ตั้งให้อัตโนมัตินะครับมาตรวจสอบตรงนี้นิดนึงครับมุมบนซ้ายว่าเป็นดวงของเราเนี่ยต้องหรือเปล่าปีดีดาวฉายวันที่9เดือน9ก็คือ9กันยายน2501ในวงเล็บนะครับเป็นคศ1958ก็ถูกต้องเวลาเที่ยงกรุงเทพนะครับก็เรียบร้อยดีก็กดปุ่มบันทึกนะมีปุ่มดวงใหม่ลบทิ้งแล้วก็บันทึกแล้วกดปุ่มบันทึกไว้โดยที่เราก็เลือกกลุ่มก่อนด้วยก็ได้นะครับตอนนี้เป็นดวงตัวอย่างก็แล้วกันนะครับก็กดปุ่มบันทึกมันก็จะเก็บเป็นข้อมูลของเราไว้ให้นะครับอ๋อการอีกที่นี้ผมมันจะไปทดมันจะไปทับตัวดวงไทยแลนด์ใช่ไหมผมโนก่อนผมเก็บดวงไทยแลนด์ผมกด new ดวงใหม่ก่อนนะแล้วก็บันทึกมันจะได้บันทึกเป็นดวงใหม่ตะกี้ผมไม่ได้กดปุ่มดวงใหม่มันเลยจะบันทึกทับไอ้ดวงปัจจุบันที่ตั้งไว้ก่อนหน้านั้นก็คือไทยแลนด์พอผมกดดวงใหม่ปั๊บผมก็ตั้งชื่อเข้าไปใหม่แล้วก็บันทึกมันก็จะกลายเป็นดวงปีดีดาวฉายนะครับเนื่องจากเราเลือกตัวนี้เป็นทั้งหมดนะมันก็จะมีทุกดวงออกมาแต่ถ้าเราเลือกดวงทั่วไปก็จะมีปีดีดาวฉายญาติไม่มีดวงตัวอย่างไม่มีแต่ว่าตะกี้ผมเลือกปีดีดาวฉายไว้ในกลุ่มของดวงทั่วไปนะครับนั้นด้านบนนี้ก็เป็นเลือกว่าเราจะดูรายการดวงของกลุ่มไหนกลุ่มข้อมูลไหนนะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นการป้อนข้อมูลนะครับแล้วก็บันทึกไว้ตามข้อมูลรายละเอียดนี้ข้างบนเป็นการลิสต์ออกมาเพื่อเราจะเลือกมาตั้งดวงในวันหน้านี้นะครับแต่นี้เราตั้งสดๆก็เป็นเนี้ยมันก็เข้าเลยแต่วันหน้าเราเปิดโปรแกรมออกมาครับดวงกำเนิดแล้วก็มาเลือกกลุ่มที่เราต้องการหรือถ้าไม่ทราบเราเลือกทั้งหมดนะหรือถ้าทราบเราก็มาเลือกกลุ่มนั้นแล้วก็มาเลือกชื่อดวงปั๊บมันก็จะตั้งมาให้ถ้ามีเหตุการณ์จรมันก็จะเลือกแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีก็กดไปนะครับจบแค่นี้แป๊บหนึ่งโอเคแล้วเราก็จะดูดวงต่อเราก็ปิดหน้านี้ไปนะครับสำหรับการตั้งดวงจรปัจจุบันนั้นน่ะจะมีกรอบหน้าต่างอยู่ตรงด้านล่างเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นวันที่3พฤษภาคม60นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเราก็มากดปุ่มจรขณะนี้ดีกว่ามันจะกลับมาเป็นวันนี้วันที่3สิงหาคม2563เวลาเที่ยงนะครับอันนี้เป็นดวงกำเนิดเฉยๆเราต้องการดวงโค้งด้วยนะครับเราก็มาที่เนี่ยติ๊กโค้ง V กับจร T มันก็จะออกมาเป็น3วงแต่ถ้าเราไม่ต้องการดูจรปัจจุบันเป็นจร T ก็ออกวงนอกก็จะหายไปแล้วก็เราก็สามารถที่จะแสดงกำเนิดอย่างเดียวได้โดยปิดโค้ง V ด้วยเช่นกันก็คือตัวเลือกโค้ง V กับโค้งจอน T เนี่ยก็คือให้เลือกอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอะไรบ้างถ้าเราไม่เอาโค้งก็เอา T จอนปัจจุบันอย่างเดียวก็แบบนี้นะครับสลับไปอันนี้เป็นจานหมุน360องศานะครับแล้วเราก็เลือกว่าแสดงวงกลมล้อมรอบแกนที่เราสนใจอาจจะทิศพฤหัสนะครับมีดาวทำมุมถึงไหมแล้วก็มันก็จะวงกลมให้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่บ่งนะครับเส้นเชื่อม AB มันก็แสดงเส้นเชื่อมอย่างนี้ให้นะครับเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนเป็นจานหมุนอื่นได้นะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือมาที่ตั้งค่านะแล้วก็มาเลือกจานหมุน90องศาเป็นต้นนะถ้าเส้นนี้เยอะหรือไม่อยากใช้ก็ติ๊กออกนะก็ไม่มีเส้นเชื่อม ABถ้าจะใช้จาน45องศาก็มาตรงนี้ใช้จาน22องศาซึ่งก็มาตรงนี้นะครับ
นอกนั้นก็จะเป็นตัวเลือกการตั้งค่าอื่นๆนะครับตามที่เราต้องการเช่นวงกลมล้อมรอบดาวนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่วงกลมล้อมรอบอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ติ๊กถ้าเราเอากำเนิดไหมติ๊กปั๊บวงกลมล้อมรอบจันทร์จะมาเพราะจันทร์เนี่ยถึงพฤหัสกำเนิดซึ่งเราตั้งแกนไว้นะ AR โค้งล่ะเอาไหมโค้งก็ตั้งอันนี้ T ล่ะจันทร์ T เราใช้ระยะวังกะเท่าไหร่สำหรับดาวเดียวเราก็ตั้งตรงนี้ปกติก็เป็น1นะก็เส้นเชื่อมนะ A ต่อ B ก็เอากำเนิดเอาโค้งกับโค้งแล้วจรต่อจรแล้วก็ใช้ระยะวังกะเท่าไหร่เช่นเราเอา1หมดก็ได้แล้วก็มีการเส้นเชื่อมส่วนรังสีข้ามวงก็จะเป็น AR ต่อ V นะครับ V ต่อ T เนี่ยก็ใส่เข้าไปตรงนั้นเอา1หมดก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวเลือกประเภท A ต่อ B ที่มีจุดเจ้าชะตาด้วยนะครับหรือว่า A ต่อ B ข้ามวงที่มี A กับ B ซ้ำกันนะครับเนี่ยตามเงื่อนไขที่อ่านนี่เลยนะก็อาจจะเอาปกติก็จะเอาที่มันมีจุดเจ้าชะตาร่วมด้วยอะไรเงี้ยแล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนนะครับตัวเลือกอื่นๆก็ว่าไปตามนี้นะครับส่วนตัวเลือกเฉพาะกำเนิดจร B ก็คือตรงนี้ขนาดปัจจัยก็เพิ่มลบขนาดได้แบบนี้นะก็สามารถเลือกสลับได้ว่ากำเนิดนี่จะให้เป็นวงที่2ที่จรปัจจุบันให้เป็นวงที่1ก็คือข้างนอกแล้วก็อะไรเงี้ยสามารถที่จะตั้งได้นะแต่ปกติพวกนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งนะก็ถ้าตัวเลือกที่ใช้บ่อยๆก็คือด้านบนนะครับส่วนถ้าต้องการตั้งตัวเลือกเพิ่มเติมไปนะก็คือตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้มันจะมีหน้าต่างเล็กๆออกมาอันหนึ่งนะนอกนั้นที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการตั้งจรปัจจุบันเป็นพิเศษนะครับประมาณที่กรอบตัวเลือกจรปัจจุบันที่อยู่ด้านล่างจรพิเศษก็จะมีเรื่องของดวงไตรมาสนะครับเราเลือกได้ดวงเหมายันเราก็คลิกหัวเหมายันดูปีจรกดตกลงปั๊บมันก็จะได้ดวงเหมายันปี2563ออกมาเราอยากจะเปลี่ยนเป็นนิวมูนเราก็มาเลือกนิวมูนตัวนี้แล้วก็กดปุ่มมันจะเป็นนิวมูนในเดือนปัจจุบันนั้นออกมาครับถ้าเราอยากเลือกดวงอื่นๆอีกก็ตามนี้นะครับเราก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องโหราศาสตร์จูเนียนพื้นฐานอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจตัวเรื่องนี้ได้พอสมควรแต่ถ้าสงสัยยังไงก็แจ้งมาได้นะครับก็จะอธิบายนิยามให้ฟังว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่ได้สอนการใช้หรือการดูดวงด้วยโหราศาสตร์จูเนียนนะนั่นต้องเป็นคอร์สต่างหากนะเลือกดวงตัวนี้แล้วอยากกลับมาคือวันปัจจุบันก็กดจรขนาดนี้มันก็กลับมาที่ปัจจุบันปิดหน้าต่างนี้โดยไม่ใช้ก็ยกเลิกนะครับหน้าต่างตัวเลือกการทั้งค่านี้ไม่ใช้ก็ปิดหน้านี้นะครับก็ออกมาส่วนหน้าต่างทางขวาก็เป็นตัวแสดงข้อมูลนะข้อมูลตามแกนเราอยากให้ตั้งแกนปั๊บแล้วให้แสดงว่าข้อมูลถึงดวงกำเนิดอะไรบ้างจรอะไรบ้างโค้งอะไรบ้างเนี่ยเราก็มาติดเอากำเนิดเอาโค้งเอาจรเอาก็เอาศูนย์รังสีกำเนิดโค้งจรเนี่ยแล้วก็มาใส่ตรงเนี้ยติ๊กเพิ่มได้มันก็จะแสดงข้อมูลตรงนี้ออกมาให้เรานะแล้วแต่เราติ๊กเลยนะก็จะยืดๆยาวๆไปน่าจะแค่นี้นะครับส่วนอื่นก็ต้องคลิกไล่ดูนะครับก็จะมีแท็บข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอยู่นะในแต่ละแท็บต่างๆลึกลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ลองไปไล่ดูสำหรับคนที่มีความรู้แตกต่างกันหรือใช้อะไรแตกต่างกันไปครับโอเคคลิปแนะนำสำหรับการใช้โปรแกรม HAM
ก็จะมีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ